ดีเจแมนเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังดีเอสไอมีหมายเรียกแจ้ง3ข้อหาหนักเหมือนพิงกี้เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลดีเจแมนโพสต์ครั้งแรกหลังดีเอสไอแจ้ง3ข้อหาหนักเหมือนพิงกี้คดีฟอร์เร็กซ์ลบ3ดีอีกทั้งยังพบหลักฐานมีเงินโอนเข้าบัญชีจากกรณีดีเอสไอประชุมสรุปคดีแชร์ฟอร์เร็กซ์ลบ3ดีทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหา16คนเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที่15กันยายน65โดยมีชื่อดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวันต้องเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา3ข้อหาหลักคือ 1. ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน 2. ร่วมกันช่อโกงประชาชนและ 3. พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เหมือนกับกลุ่มของพิงกี้โดยเผยมีความสนิทสนมอภิรักษ์โกดาธิผู้บริหารฟอร์เร็กซ์ลบ3ดีค่อนข้างมากมีรูปรับประทานอาหารร่วมกันรวมถึงออกงานร่วมกันหลายที่และยังตรวจสอบพบเส้นทางการเงินมีการโอนเงินเข้าบัญชีขณะที่ก่อนหน้านี้ดีเจแมนและใบเตยก็ได้ออกมาแถลงยืนยันแล้วว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับคดีแชร์ฟอร์เร็กซ์ลบ 3D บอกว่าตัวเองก็เป็นผู้เสียหายเช่นเดียวกันนั้นล่าสุดดีเจแมนได้เคลื่อนไหวผ่านโซเชียลครั้งแรกหลังดีเอสไอออกหมายเรียกโดยได้โพสต์รูปภาพผ่านสตอรี่ไอจีเป็นภาพของคุณพ่อดีเจแมนเข้าโรงพยาบาลโดยมีหลานสาวน้องเวทมนต์ไปเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆคุณปู่นอกจากนั้นยังโพสต์ภาพลูกสาวพร้อมเพลงใจให้ไปและอีกภาพเป็นพระเครื่องด้วยยุ่นเปิดใจหลังโดนลีน่าจังโดมรักแร้เผยไม่เอาแล้วยอมรับตกใจมากยุ่นเปิดใจโดนลีน่าจังหยุมหัวดมรักแร้เผยไม่เอาแล้วยอมรับตกใจมากแต่ต้องแสดงต่อแจงหอบกระเช้าไปเพราะเราเป็นเด็กขอบคุณกำลังใจจากแฟนคลับวันที่8กันยายน2565ยุ่นภูสนุวงศ์สาวนิชชากรเปิดใจครั้งแรกถึงเหตุการณ์ที่ถูกลีน่าจังกระชากหัวดมรักแร้ขณะไลฟ์สดขายของร่วมกันทำให้แฟนคลับไม่พอใจมองว่าเป็นการคุกคามทางเพศและไม่ให้เกียรตินักแสดงหนุ่มจนเกิดแฮชแท็กแบนลีน่าจังขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์โดยเจ้าตัวเผยว่าไม่เอาอีกแล้วโดยนักแสดงหนุ่มเผยว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากไม่ทันได้ตั้งตัวว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นยอมรับว่าตกใจอย่างที่ทุกคนเห็นสีหน้าตนตอนนั้นก็จะเหวอๆหน่อยตามความจริงแล้วทางพี่เขาก็แจ้งว่าไลฟ์สดสนุกกับแม่ลีน่าแต่เราไม่คิดว่าจะขนาดนั้นทั้งนี้ตอนเขาดึงเสื้อก็คิดว่าขอความช่วยเหลือหน่อยแต่ตอนนั้นมันเดอะโชว์มัสโกออนต้องทำงานให้จบเราจะไปแสดงสีหน้าแล้วเดินออกไปมันก็ไม่ได้ก็ต้องทำงานต่ออย่างไรก็ดีถ้าเรารู้ก่อนก็คงต้องคุยกับแม่ลีน่าว่าถ้าทำแบบนี้เราคงลำบากใจที่จะทำขอเป็นเบากว่านี้ได้ไหมจะได้ร่วมงานกันสบายใจทั้งคู่จริงๆมันเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเช็ดผิวกายเช็ดคอแต่ที่เขาทำน่าจะทำเพื่อความเอนเตอร์เทนของคนดูมากกว่าส่วนที่แฟนคลับไม่พอใจก็เจ็บนิดหน่อยตอนหยุมหัวด้วยความที่มันเกิดขึ้นเร็วมากพูดอะไรไม่ได้มันเกิดขึ้นไปแล้วแม่ลีน่าเขาคงตามอารมณ์ของเขาอยากให้คนสนุกตอนนั้นก็คิดว่าเป็นการเล่นอยู่แค่ตกใจว่าปกติเขาเล่นกันแรงแบบนี้เลยเหรอที่ผ่านมาก็ได้ยินมาบ้างว่าแม่ลีน่าสไตล์ไหนมีหยุมหัวคนอื่นเขาอาจจะปกติแต่ตนตกใจไงพอไลฟ์เสร็จเราก็รู้สึกแปลกๆก็โพสต์ทวิตเตอร์ไปแทนด้วยอีโมจินั้นถือเป็นครั้งแรกที่เจอแบบนี้เลยรับมือไม่ถูกมากกว่าทางลีน่าจังเขาก็บอกว่าเป็นการแสดงนะลูกแม่อยากให้เอนเตอร์เทนแม่มาแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่ด้วยตอนนั้นมันเร่งรีบแม่ลีน่าเขาไลฟ์ไปแล้วเราก็ตามเข้าไปไลฟ์พอดีก็เลยไม่ได้มีบรีฟอะไรตนตกใจเฉย
แต่ไม่ได้โกรธตั้งหลักไม่ทันเราก็ยิ้มอย่างเดียวทีนี้ค่ายก็ให้เข้าไปหาแม่ลีน่าเพื่อไปมอบกระเช้าแสดงความบริสุทธิ์ใจเห็นแม่ลีน่าจังเขาโดนว่าเยอะเราเป็นเด็กในวงการเขาเป็นรุ่นพี่ในวงการทำงานมาเยอะเห็นเขาโดนด่าเราก็อยากเอากระเช้าไปมอบให้ไม่รู้ว่าเราผิดหรือเราถูกแค่อยากให้เขาสบายใจว่าเราเอากระเช้าไปให้เขาหลายคนบอกเราไม่ได้ผิดทำไมต้องไปขอโทษตนก็เข้าใจไม่ได้โกรธเขาตอนเอากระเช้าไปให้ก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ผิดแค่เอากระเช้าไปให้เขาเพื่อความสบายใจเฉยๆเป็นการตัดสินใจของทางค่ายเขาถามว่าตนไปได้ไหมตอนแรกก็เถียงกันอยู่เพราะตนไม่ได้ผิดแต่คิดแล้วเราเป็นเด็กก็เลยไปทางลีน่าจังเขาก็บอกว่าเรื่องขึ้นแฮชแท็กในทวิตเตอร์ว่าชินแล้วเป็นเรื่องปกติไม่ต้องคิดมากหลังจากนี้ตนก็คุยกับทางค่ายแล้วว่าควรสแกนให้ดีกว่านี้แล้วเราก็ควรลงไปดูบรีฟงานมากกว่านี้ด้วยวันนั้นก็มีคนทางค่ายไปด้วยคนหนึ่งแต่ถ้าจะให้ผมออกจากไลฟ์หยุดตอนนั้นเลยมันก็ดูแปลกๆตรงนี้มันไม่โอเคนะให้ซอฟต์ลงนิดนึงแต่มันก็ยังมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่หลังจากนี้ก็ต้องคุยดีเทลให้ละเอียดถ้าต้องเจอแบบนี้ขอไม่เอาดีกว่ามันก็เป็นเกราะป้องกันให้ผมแข็งแรงขึ้นอีกขั้นหนึ่งทั้งนี้ก็คงพักใหญ่ๆกว่าจะกลับไปร่วมงานกับลีน่าจังอีกส่วนเรื่องคุกคามทางเพศนั้นตนก็กึ่งแล้วกันเพราะว่าตอนไลฟ์เขากึ่งคุกคามแต่พอจบไลฟ์เขาก็มาพูดว่ามันเป็นการแสดงนะถ้าอนาคตต้องร่วมงานกันอีกก็คงพูดกับแม่ว่าคงไม่เอาอีกแล้วขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เป็นห่วงตนมากๆตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเราอ่านแล้วมันมีกำลังใจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราดีขึ้นเยอะมากเลยครับ กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับ12ฝนถล่มไทยน่าห่วงกลางกทม.โดนหนักวันนี้ยังหนักกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับ12ฝนถล่มไทยน่าห่วงกลางกทม.โดนอ่วมแนะระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลา5นาฬิกาวันที่9กันยายน65กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่9กันยายน2565ฉบับที่12ลงวันที่9กันยายน2565ความว่าร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลางเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่9กันยายน2565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและนครราชสีมาภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก
จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่023994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้